จริญสิริกุลค่ะแล้วก็นายกอัญชลีเด็กเจริญสิริกุลนายกองค์การทหารส่วนตำบลหนองหลวงท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโกนะคะท่านนายศิริรัตน์และท่านผู้นำนะคะทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกอบต.แล้วก็พี่น้องชาวบ้านหนองหลวงและที่สำคัญยิ่งนะคะวันนี้มีทั้งคณะครูอาจารย์และพี่น้องนะคะได้มาให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานและสำคัญที่สุดนะคะพี่น้องชาวดลบุรีที่ได้ส่งเจ้าบ่าวมาเป็นลูกเขยของเราอำเภอท่าตะโกโดยเฉพาะพี่น้องตำบลหนองหลวงนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องที่มาจากดลบุรีวันนี้ก็เป็นวันดีเทวดายังประพรมน้ำมนต์ให้เราเลยทั้งคู่บ่าวสาวนะคะวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะงานแต่งงานเนี่ยเยอะมากถือว่าเป็นวันดีและก็ได้เห็นพี่น้องได้มาเนี่ยให้เกียรตินะคะโดยเฉพาะพี่สรวยแล้วก็น้องผู้ใหญ่มาลัยทุนวลเนี่ยซึ่งเป็นคนที่พวกเรารักแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าสัมพันธมิตรกับทุกๆคนเพื่อนแล้วก็เขาเรียกเพื่อนพ้องน้องพี่เยอะมากนะคะโดยเฉพาะในวงการนะคะในวงการท้องที่เขาเรียกว่าท้องที่ท้องถิ่นผู้ใหญ่มาลัยของเรานี่ทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านแล้วก็ให้มีส่วนร่วมให้กับอำเภอท่าตะโกรู้สึกว่าจะมีไปกาชาดด้วยนะคะไม่ได้ดูแลพี่น้องแค่หมู่11อย่างเดียวแต่ดูพี่น้องทั้งอำเภอท่าตะโกนะคะเป็นกรรมการกาชาดด้วยวันนี้ก็อยากจะเห็นได้ว่าทั้งพี่ฉลวยแล้วก็ผู้ใหญ่มาลัยเนี่ยดีใจนะคะแล้วก็ยิ้มมาแล้วก็จัดงานนี่ตั้งใจมากที่ได้เห็นลูกสาวชุติมาวันนี้สวยมากหลานแล้วก็ได้เจ้าบ่าวรู้สึกหล่อด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะคะที่ได้ส่งลูกชายมาเป็นลูกเขยนะคะมาเป็นลูกเราอีกคนนึงในบ้านของหลวงนี้ก็หวังว่าทั้งนครสวรรค์และดลบุรีเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะคะถือโอกาสนี้ซึ่งเป็นวันมงคลยิ่งและเป็นวันสำคัญของคู่บ่าวสาวเจ้าสาวชุติมาแล้วก็เจ้าบ่าวสรัญอะไรนะสรัญญาสรัญช่างเสียงค่ะก็เรียกชื่อเล่นดีกว่าเนาะก็ถือโอกาสนี้นะคะคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรานับถือหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อละออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหนองหลวงและอำเภอท่าตะโกของเราจนบันดาลให้นะคะผู้บ่าวสาวของเราขอให้เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงมีความรักนะคะมีความรักที่ยิ่งยืนนานก็มีลูกก็ขอให้เป็นบุตรที่ดีกตัญญูอนาคตหน้าที่การงานขอให้ทั้งสองคนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองรักกันตลอดกาลนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาในงานขอให้ประสบแต่ความสำเร็จมีแต่ความโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะท่านนายศรีปิยรัตน์นะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าตะโกนะท่านกำนันนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวงนะคะแล้วก็ท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนะคะก็ขออนุญาตนะกราบต้อนรับนะพี่น้องประชาชนพี่น้องที่มาจากนนทบุรีนะคะรวมถึงญาติฝ่ายเจ้าบ่าวทุกท่านนะคะวันนี้นะคะชาวตำบลหนองหลวงนะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีเกียรตินะคะต้อนรับท่านนะคะรวมถึงการได้มาเป็นทองแผ่นเดียวกันนะคะระหว่างสองบ้านนะคะนครสวรรค์และนนทบุรีเนาะมาในวันนี้นะคะก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจนะคะกับสถานที่นะคะที่ทางเจ้าสาวทางคุณพ่อคุณแม่นะเต็มที่เลยเหมือนนึกว่ามางานนึกว่ามาสวนสนุกนะเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขจริงๆนะเป็นความสุขของหลานทั้งสองนะคะก็คือหลานเบลแล้วก็หลานออฟนะคะจริงๆแล้ว เราก็ถือว่าเป็นป้าเป็นหลานกันแล้วเนาะ
ก็เห็นน้องเบลมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มเก่งนะคะแล้วก็พอเรียนโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ทราบว่าคือหลานเนี่ยเป็นคนที่มีความประพฤติดีเนาะแล้วก็กิริยามารยาทเรียบร้อยเรียนเก่งมากได้เกียรติยศอันดับหนึ่งที่ต้องขอแสดงความยินดีรวมถึงณวันนี้นะคะน้องเบลก็ประสบความสำเร็จอีกนะที่ได้น้องออฟนะซึ่งเป็นผู้ครองนะที่น่ารักแล้วก็เป็นแบบอย่างนะที่หลายๆคนนะอยากได้เป็นคู่ชีวิตเนาะวันนี้นะคะพี่วินัยนะได้ฝาก3ยอไว้นะป้าก็ขอฝาก3อมั่งนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะอดทนนะคะอยากให้น้องเบลแล้วก็น้องออฟนะก็หลานน้องน้องเบลแล้วก็น้องออฟเนี่ยก็ได้มีความอดทนนะในการที่จะประกอบสัมมาอาชีพนะคะรวมถึงการสร้างครอบครัวนะของตัวเองนะคะให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อไปเนาะแล้วก็อที่สองนะคะอดทนแล้วก็อดกลั้นนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราทั้งคู่นะมีปัญหานะคะหรือมีความไม่เข้าใจต่อกันนะให้รู้จักอดกลั้นนะคะคำพูดใดๆนะคะที่จะส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกที่ทำร้ายต่อจิตใจให้อดกลั้นไว้อย่าได้พูดออกมานะคำว่าไอ้อีมึงกูนี่หยุดไปเลยนะถึงว่าเราจะโมโหขนาดไหนให้เก็บมันลงไว้ในคอให้ได้นะคะแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาต่อกันเมื่อเราเย็นลงแล้วเราค่อยมาคุยกันนะอันดับที่3อดออมนะคะก็เมื่อทำมาหากินมาได้แล้วนะคะที่เราจะทำให้เรามีตังค์ได้ทุกวันนี้ก็คือการอดออมนะการเก็บเงินนะเมื่อเช้าเขาก็สอนไปแล้วเนาะหาได้เท่าไหร่ส่งให้เมียให้หมด นั่นนะคะดีที่สุดเลยเนาะเขาว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรู้จักคิดนะรู้จักใช้นะคะด้วยความระมัดระวังเนาะก็ในวันนี้นะคะหลานทั้งสองนะคะได้สมรสนะด้วยความรักทั้งคู่แล้วนะคะก็ป้านะฮะในที่สุดนี้นะคะก็อยากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะคะเราอยู่ในวัดของพ่อเดิมนะคะก็อยากขอให้บารมีของพ่อเดิมนะคะช่วยปกปักรักษานะคะหลานทั้งสองรวมถึงครอบครัวทุกหมวดและครอบครัวช่างเสียงนะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้านะคะในชีวิตในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ขอให้รักกันนะคะมั่นคงยืนยงอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามของพ่อของเจ้าบ่าวนะครับก็รู้สึกมีความตื่นตันใจมากอันนี้พูดไม่ถูกนะครับจะยังก้าวกว่าบุตรชายไว้ในความพร้อมบอกของทุกคนนะครับด้วยแล้วก็ขอให้ทั้งสองคลองรักกันตลอดไปนะครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยครับครับก็เป็นความรู้สึกนะครับจริงๆมายืนอยู่ตรงเนี้ยอยากจะคุยอะไรเยอะแต่ว่ามันมีความตื้นตันนะครับโดยเฉพาะเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยมันพูดอะไรไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าก็ครอบคลุมหมดเลยเนาะแต่ความรู้สึกอะมากกว่าคำพูดที่ให้แล้ววันนี้ครับผมฟังโน้ตครับคุณฉลวยบอกจะคุยเองนะฮะ ครับขอเสียงปรบมือดังๆครับต้อนรับท่านผู้ใหญ่ด้วยครับครับเชิญครับนะคะเรียนนะคะท่านประธานสภานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะนะก็จะเอาติดตามมีทองนะคะนะคะเรียนนะคะนายกเทศมนตรีนะคะในวินัยนะคะนะคะของอำเภอท่าตะโกนะคะเรียนกำนันบัญชานะคะเดชเจริญศรีคุณนะคะกำนันตำบลหนองหลวงค่ะเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงนะคะนายกอัญชลีผู้เดชเจริญศรีคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทีมงานกิ่งการชาตินะคะแล้วก็แขกทางนนทบุรีนะคะแล้วก็ญาติที่มาหลายที่นะคะมาจากภาคใต้นะคะแล้วก็จากหนองคายนะคะแล้วก็อีกหลายที่นะคะก็แล้วก็ขอบคุณนะคะก็
ฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่นะคะที่เอ็นดูครอบครัวเรานะคะที่วันนี้นะคะให้เกียรติกับครอบครัวเรานะคะขอบคุณเครื่องไฟขยายเสียงนะคะที่มาช่วยงานของครอบครัวเรานะคะขอบคุณแม่ครัวนะคะที่เหนื่อยนะคะแล้วก็ช่วยงานกันอย่างเต็มที่นะคะก็ถ้างานนี้นะคะขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญผู้เกิดเก้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับก็จะเหลือแต่ผู้สำคัญในงานวันนี้มีหลายท่านนะครับบอกอยากจะรู้จักนะเผยใหม่ของน้องหลวงนะครับนะสำหรับน้องเบลเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากลึกๆนะครับก็อยากจะรู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงกันนะรู้จักกันยังไงชอบเข้าตรงไหนฉันชอบเธอยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยหน่อยได้ไหมได้ไหมครับครับผมปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับใครก่อนใครก่อนสวัสดีครับผมนะครับสลันนะครับผมก็เป็นเจ้าบ่าววันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงว่าผมเจอเขาได้ยังไงที่ไหนก็คือที่เราเรียนเนี่ยครับเราเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับเรียนกันคนละคณะแต่ว่าเรียนในมอเดียวกันนะครับเราก็ได้เจอกันในคาบเรียนบ้างตามมหาลัยในมหาลัยอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็จะขอขอบคุณท่านประธานนะครับแขกที่ว่ามาช่วยเหลือหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยงานทุกอย่างนะครับในทุกๆด้านขอบคุณครับรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของชีวิตต่อไปนี้นะครับจะมีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งนะครับนะที่จะเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็มีลูกหลานที่ดีด้วยวันสำคัญของชีวิตตัวนี้คือวันที่สุขสมหวังสุขใจยิ่งด้วยชะตาฟ้าลิขิตสมใจจริงมอบทุกสิ่งพร้อมชีวิตแด่เธอเสมอไปขอประกาศแด่ทุกท่านให้รู้ว่าด้วยเห็นไหมครับโอเคโอเคโอเคเนื้อเดี๋ยวยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนื้อ